ียวค่ะหนึ่งถึงหกค่ะเราให้การปฏิเสธค่ะขอมือชี้ชี้แก้สมาชันถ้าอยากจะหาทางออกให้กับประเทศอย่างแรกที่หยุดได้แสดงความจริงใจได้ก็คือหยุดการยัดเยียดคดีความให้กับกลุ่มคนการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งของตำรวจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับกุมการแจ้งข้อกล่าวหาที่มีความร้ายแรงเกินกว่าพฤติการที่เป็นจริง This complaint comes from the billionaire-led opposition behind these protests Thaksin Shinawatra and Thanattharn Chungrungrungket ก็อย่างที่พวกมึงอยากจะมีกันทุกวันนี้ไงที่พวกนักการเมืองใช้พวกมึงมาเพื่อแบบที่อยากจะมีทุกวันนี้ไงอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยมากล่าวโทษนะครับส่วนว่าการกระทำไหนที่เข้าข่ายกฎหมายนะครับเป็นทางเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับเพราะประชาชนเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทำยังไม่ว่าจะเป็นหมอวรงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิษณุเครืองามทุกคนเข้าใจละนะก็อีกคนนึงก็แลมโบอีสานนะที่เอามาพูดเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ก็รู้แล้ว ว่าพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือนะเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นพอเห็นเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองผมเคยเรียนอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้นะฮะ ว่าการเมืองเนี่ยอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นของการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับตลอดระยะเวลากว่า3เดือนแล้วนะครับที่ผมนำเสนอเรื่องราวทางการเมืองในเชิงงานวิเคราะห์และก็ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับก็นำเสนอแบบตรงไปตรงมานะครับให้หุ้นส่วนได้เห็นในเชิงวิชาการแล้วก็ในหลักการนำเสนอนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราคงจะได้ความรู้ไม่น้อยกันลุ้นกันสนั่นหวั่นไหวนะครับว่าตกลงจะไปซ้ายจะไปขวาไปหน้าไปหลังลุงตู่กลับมาจากทะเลแล้วหรือยังนะครับทางออกจะเป็นยังไงเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าตลอดทั้งวันที่ผ่านมาปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างขอมือชี้ชิดกันนิดนึงในสุวิทย์นะครับเป็นมอบหมายให้ทนายความนะครับเป็นคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษโดยอ้างข้อเท็จจริงนะครับการกระทำนะครับของพวกเราหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะกรณีตัวผมเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของการเอาบทความเอาหนังสือเอางานวิชาการตั้งแต่สมัยผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอาการบรรยายในห้องเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญผมไปในวิชา TU 101นะครับเอาเรื่องการโพสต์นะครับไลฟ์ใน Facebook เรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกับผมอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าคุณพัทธิกาเท่านั้นแต่มันเกิดกับนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่ออกมาเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่าที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับร่วมกันตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจปัจจุบันถ้าอยากจะสมานฉันท์ถ้าอยากจะหาทางออกให้กับประเทศอย่างแรกที่หยุดได้แสดงความจริงใจได้ก็คือหยุดการยัดเยียดคดีความให้กับกลุ่มคนที่เห็นต่างทางการเมืองหยุดยัดเยียดคดีความให้กับกลุ่มคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยตราบใดที่ยังไม่หยุดเรื่องนี้มองไม่เห็นเลยครับจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรมองไม่เห็นเลยครับว่าฝ่ายรัฐบาลมีความจริงใจที่จะหาทางออกเราเชื่อว่ายิ่งมีคดีความใส่เราประชาชนจะยิ่งเห็นว่าการต่อสู้กับอำนาจอิทธิพลเถื่อนในประเทศนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราที่ทำงานในระดับชาติคือการต่อสู้กับอำนาจอิทธิพลเถื่อนในระดับชาติสำหรับผู้สมัครอบจของเราในแต่ละจังหวัดคือการต่อสู้กับอำนาจสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเรามายื่นหนังสือให้กับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อ
ยืนยันเรื่องสิทธิของผู้ชุมนุมที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเป็นไปตามหลักการที่กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองการเมืองและสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองไว้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งของตำรวจเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจับกุมการแจ้งข้อกล่าวหาที่มีความร้ายแรงเกินกว่าพฤติการที่เป็นจริงและมีการคัดค้านการประกันตัวรวมถึงการมีการอายัดตัวผู้ต้องหาซ้ำซากเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักนิติรัฐนิติธรรมและเรามาที่นี่เพื่อที่จะเรียกร้องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชน This complaint comes from the billionaire-led opposition behind these protests, Thaksin Shinawatra and Thanachart Chungrungrungkit, the Thai military and its ability to orchestrate a coup to remove a government that is out of control, killing people, trampling the law, and openly ignoring court decisions. This is like, you know, when the police and the courts cannot remove a government that has committed crimes, the military is the last resort. And this is a check and balance in Thai society that has probably saved the country at least twice. The last two coups were absolutely, absolutely necessary. People like to complain about the 2014 coup, but they don't like to talk about how Yingluck Shinawatra was literally just holding the seat of prime minister for her brother, who was remotely running the country from his hotel room in Dubai. It was ridiculous. No other country would accept that. And in addition to that, she ran the country into the ground with her rice scheme. They took rice from a million farmers, put it in government warehouses to rot, and they never paid them. It was like 6 months. Who can afford to not get paid for their work for 6 months? Nobody. And then when protesters were out in the streets, Yingluck Shinawatra's government was murdering them. Up to 20 people died. So it's funny how you have all these human rights groups now among the opposition talking about violence against the protesters, you know, the police spraying them with water and pushing them with plastic shields. Where were they in 2014 when Yingluck Shinawatra's government was actually murdering people in the street? สหรัฐอเมริกาก็ดีฝรั่งเศสก็ดีเยอรมันก็ดีอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่พวกมึงหยิบยกขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพที่มันมากเหลือเกินนั่นน่ะกูบอกไว้เลยว่ากฎหมายว่าด้วยการดูแลรักษาปกป้องประมุขของรัฐและพระมหากษัตริย์มันมีทุกประเทศดูปากกูนะทุกประเทศมึงหาข้อมูลนิดนึงอย่าสับแต่ว่าฟังเฮียอะไรที่แบบว่าเอาข้อมูลหลอกๆมาเล่าให้มึงฟังมันทำให้มึงดูสมเพชอันนี้คือเรื่องจริงนะเว้ยแล้วมึงรู้ป่ะว่าการอารักขาประธานาธิบดีของสหรัฐแม่งใช้งบเยอะกว่าบ้านเราอีกโอ้โหเฮีย VIP ที่แบบหูมึงขนมาได้หูเฮียแม่งขนมาหมดอะแล้วมันมีกันทุกประเทศวุ้ยทำไมต้องปิดถนนทำไมเนี่ยกษัตริย์ไทยต้องปิดถนนมันปิดกันทุกประเทศถ้าประธานาธิบดีเดินทางออกไปไหนเนี่ยก็ต้องปิดถนนแล้วเพราะมันเป็นความปลอดภัยมึงรู้ป่ะว่าตำแหน่งพวกเนี้ยมันต้องรักษาความปลอดภัยสูงขนาดไหนเพราะมันต้องเสี่ยงขนาดไหนกับคนที่อยากจะมีอำนาจเหนือกว่าพวกนี้ก็อย่างที่พวกมึงอยากจะมีกันทุกวันนี้ไงที่พวกนักการเมืองใช้พวกมึงมาเพื่อแบบที่อยากจะมีทุกวันนี้ไงมันเป็นวิธีเดียวที่พวกแม่งจะมีสิทธิ์จะมีกฎหมายที่รักษาพวกมันที่คุ้มครองพวกมันเหมือนพระมหากษัตริย์ก็คือการได้เป็นประธานาธิบดีมันถึงอยากจะล้มไงก็เอาเถอะแล้วแต่ภาพนี้เหมือนกับผู้หญิงเดินล้อเลียนครับเดินล้อเลียนเหมือนกับที่ในหลวงเสด็จอะไรประมาณนี้เหมือนในหลวงพระราชินีเสด็จประมาณนี้ครับพฤติกรรมนอกจากอย่างรูปนี้ก็คือเป็นการล้อเลียนแล้วมีพฤติกรรมอื่นไหมครับที่การล้อเลียนแบบนี้หรืออะไรแบบนี้ไหมครับก็มีนะก็มีอย่างเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการอย่างไรได้นะครับคือวันนี้มาท่าพระอย่างเดียวครับไม่ได้รวมไม่ได้รวมสีลมก็ส่วนหนึ่งก็ที่ท่าพระก็วันนี้เรามาท่าพระอย่างเดียวก่อนหลักๆแล้วเราก็จะมุ่งไปที่การล้อเลียนในส่วนของการ
การล้อเลียนคือในแง่ข้อกฎหมายนี้นะครับอย่างที่บอกประชาชนเนี่ยมากล่าวโทษนะครับส่วนว่าการกระทำไหนที่เข้าข่ายกฎหมายนะครับเป็นทางเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับเพราะประชาชนเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทำอย่างที่เรียนแหละครับว่าการจะล้อเลียนในรูปแบบจะแฟชั่นอะไรเนี่ยถ้าไม่มีการกล่าวคำที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่แสดงได้นะครับแต่ที่เราทราบวันนั้นมีการเปล่งพระนามนะครับและมีคำว่าทรงพระเจริญซึ่งเรามองแล้วว่าการกล่าวคำเนี้ยคำว่าทรงพระเจริญเนี่ยจะใช้ในกรณีใดในเชิงปรากฏการณ์ที่เราเห็นก็คงเห็นความพยายามของฝ่ายต่อต้านที่ไม่ยอมหยุดนัดการชุมนุมใหญ่หลังจากที่การแถลงการยืนยันไม่ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์นะครับตอนนี้ประชาชนนะครับสื่อมวลชนนะครับนักการเมืองรู้ละเริ่มรู้ละนะครับก็เริ่มมาพูดกันแล้วไม่ว่าจะเป็นศีละพี่ไพบูลย์ไม่ว่าจะเป็นแลมโบอีสานผมเห็นNation ผมเห็นทางหมอวรงนะครับผมเห็นคมชัดลึกนะก็เริ่มเขียนแล้วว่างานนี้มีผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับวิษณุเครืองามก็ออกมายอมรับนะครับว่าตกลงจะมีการปรองดองหรือสมานฉันท์กันเนี่ยจะสมานฉันท์กับใครจะสมานฉันท์คนที่อยู่เบื้องหน้าหรือจะสมานฉันท์กับคนที่อยู่เบื้องหลังจะตกลงกับใครกันแน่นะตอนนี้ก็คงชัดเจนแล้วนะฮะทุกอย่างมันการเมืองมันมีเวลาการเมืองมันมีอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากับแกนนำไปแจ้งข้อกล่าวหากับช่อปิยบุตรนะครับแล้วก็ธนาธรเขาก็ยืนยันว่าประยุทธ์ต้องลาออกก็ยืนยันเหมือนเดิมนะประยุทธ์ต้องลาออกต้องมีการแก้ธรรมนูญจะต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้พวกเขาได้เปรียบสูงสุดในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนามการทำประชามตินะครับเพื่อซื้อเวลาออกไปนะฮะกรรมการสมานฉันท์ก็บอกว่าจะใช้เวลาประมาณ5เดือนที่จะหาข้อสรุปได้แล้วก็จะมีการเลือกตั้งประมาณปลายปีพุทธศักราช2564นั่นนี่ก็ประมาณประเมินไว้เขาประเมินกันในส่วนของเจ๊หน่อยก็ประเมินอย่างนั้นนั่นหมายความว่าเกมนี้ก็จะใช้วิธีการยื้อเกมหรือซื้อเกมนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าฝ่ายต่อต้านก็ยังคงยึดมั่นหลักเหมือนเดิมนะฮะที่เหลือก็เป็นปรากฏการณ์และการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆการแจ้งข้อกล่าวหาของทางเจ้าที่ตำรวจนะซึ่งเป็นการหลักการใช้หลักนิติรัฐนะครับในการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายนะครับเราคงเห็นข้อยุติจนถึงขณะนี้มีข้อยุติหรือไม่จบนะครับไม่จบก็ยังคงเดินหน้าเผชิญหน้าจะมีการทำหนังสือถึงพระมหากษัตริย์เป็นจดหมายถึงพระมหากษัตริย์จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วก็อ้างว่าการปฏิรูปไม่ใช่เป็นการล้มล้างแต่ความจริงแล้วตามหลักพจนานุกรมนะครับคำว่าปฏิรูปมีความหมายเดียวกับคำว่าปฏิวัติปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือเป็นภาษาวิชาการสำหรับคำว่าปฏิรูปมีความหมายเดียวกันนะกับคำว่าปฏิวัติเป็นเพียงภาษาทางวิชาการเท่านั้นคือต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะทำหนังสือถึงพระมหากษัตริย์ใช่ไหมมีเจตนารมณ์อย่างไรสำหรับงานวิเคราะห์ก็คงชัดเจนนะงานวิเคราะห์ก็มีเป้าหมาย3ประการของเขาเนี่ยจะต้องถึงทำหนังสือถึงเล่นงานพระมหากษัตริย์เล่นงานพลเอกประยุทธ์คือหลักที่เขากำลังเดินอยู่ในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานสังเคราะห์ล่ะในเชิงงานสังเคราะห์ก็อยู่บนหลักเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับผู้บงการอยู่ที่ดูไบแบ่งออกมาเป็น2พรรคการเมืองที่เหลือม็อบก็เป็นเครื่องมือจากปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกคือนอกสภาปัจจัยภายในคือในสภาเขาก็เดินควบคู่กันไปก็อ้างเรื่องของชาวนาในสภาพยายามจะปลุกม็อบชาวนาขึ้นมานะครับอ้างว่าราคาตกต่ำรัฐบาลก็แก้เกมก็มีการอุดหนุนราคาข้าวนะครับค้ำประกันราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่า 14,000 บาทก็เป็นการแก้เกมของทั้งสองฝ่ายนะครับในกรณีเดียวกันฝ่ายต่อต้านก็มีการรุกในการจะเล่นงานสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้นมีพยายามจะปล่อยคลิปปล่อยข้อความใช้วาทกรรมในการเสียดสีก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่ใช้วาทกรรมอย่างนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ในทางสังคมแล้วไม่ว่าจะเป็นเนชั่นไม่ว่าจะเป็นคมชัดลึกไม่ว่าจะเป็นคุณศิระไม่ว่าจะเป็นพี่ไพบูลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอวรงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิษณุเครืองามทุกคนเข้าใจละนะก็อีกคนนึงก็แลมโบอีสานนะที่เอามาพูดเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ก็รู้ละ ว่าพรรคการเมืองเป็นเครื่องมือนะ
เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นก็เห็นเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองผมเคยเรียนอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้นะฮะว่าการเมืองเนี่ยอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็นการเมืองมันเหมือนการเดินหมากรุกมันจะต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้บงการเป็นผู้เดินเกมนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะต้องมีมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่มันจะไม่มีนะครับส่วนที่ว่าจะเป็นใครที่ไหนอย่างไรเนี่ยเราคงเห็นชัดเจนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นชัดว่าตอนนี้ไอ้แมวไม่จบยังคงเดินเกมต่อใครบอกไอ้แมวจบยังคงเดินเกมรุกให้พรรคการเมืองเขา2พรรคการเมืองคือคนเริ่มสังเกตกี่เดือนน่ะ 3 เดือนเข้าเดือนที่4ถึงมาเริ่มสังเกตกันนะครับถึงมาเริ่มสังเกตกันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดอะไรขึ้นมาจากไหนการไปเข้านอนในโรงพยาบาลแกนนำก็ยังโดนกักอยู่ในโรงพยาบาลไม่ยอมปล่อยออกมาคงสะท้อนให้เห็นนะ นะครับว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยมันมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างที่วิษณุเครืองามนั้นบอกไว้ตกลงจะเจรจาใครเจรจาคนเจรจาคนภายที่แสดงตัวข้างหน้าหรือว่าจะคนที่อยู่เบื้องหลังคงชัดเจนนะที่ผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์มาโดยตลอดนะไม่มีจบพลเอกประยุทธ์เดินเกมซื้อเวลาบอกอีก4เดือน5เดือนเกมนี้จบไม่มีทางคุณส่วนจำไว้เลยนะฮะไม่มีทางนะครับถ้าเราทำงานวิเคราะห์นะครับก็เป็นการซื้อเวลาใหม่ลดความแรงก่อนหน้านั้นเขาจะใช้การสลายการชุมนุมไปปิดสื่อตอนหลังก็ผิดก็ถอยแทบไม่ทันนะตอนนี้ก็ใช้เกมซื้อเวลาลงประชามติทำไปดิอีก2ปี3ปีก็ว่าไปอีก 2-3 เดือนก็ยื้อไปนะครับขั้นตอนการทำแก้ธรรมนูญก็ต้องมีการทำประชามติก่อนว่าประชาชนอยากโหวตไม่โหวตอยากแก้ไม่แก้ถ้าประชาชนไม่อยากแก้ก็จบกันไปจบแล้วเขาจบไหมไม่จบเขาบอกไม่จบก็เดี๋ยวก็มีความชอบทำต่อก็จับปล่อยจับปล่อยไปนะครับว่ากันไปถ้าเดินเกมแบบนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นเป้าหมายสำคัญความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะน้อยลงนะครับในทางกลับกันคนที่ไม่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มาก่อนหรือไม่เคยแสดงออกมาก่อนก็จะรักสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นออกมาแสดงออกมากขึ้นวันที่5ก็คงจะมีคนมามากขึ้นซึ่งการเมืองมันมีทั้งดีทั้งเสียนะครับถ้ามองเชิงสังเคราะห์อย่างไรก็ตามที่เวลานานเท่าไหร่เนี่ยในเชิงสถิติแล้วในปี2564ผมถึงเรียนไว้นะประมาณกันยายาวเนี่ยเคยบอกหุ้นส่วนไปแล้วยาวประมาณเดือนปี64กลางปีประมาณเดือนพฤษภาคมอย่างช้าเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันหนีไม่พ้นหรอกนะครับตั้งแต่เดือนกันยาไปต้นไปจำได้ไหมฮะผมบอกว่าคอยดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหนมันจะเกิดการประท้วงต่อต้านเกิดขึ้นตอนนี้ก็คงเห็นชัดเนี่ยผมเรียนไว้ล่วงหน้าแล้วนะพลเอกประยุทธ์เดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ย 4-5 เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรประเทศแก้อะไรไม่ได้เลยต้องมาแก้เรื่องม็อบมามีปัญหาเรื่องม็อบตลอดเวลาบางคนม็อบเริ่มแผ่วแล้วนะมันเงียบลงไปแล้วซึ่งในเชิงสถิติแล้วผมเคยเรียนไว้ไงฮะบอกว่าการใช้ม็อบที่ไม่มีแกนนำเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จเห็นไหมเขาเลยต้องกลับมาเดินม็อบที่มีแกนนำอีกครั้งหนึ่งเพราะม็อบที่เดินไม่มีแกนนำเนี่ยเป็นหลักคิดที่ทำมาก่อนในสมัยหน้ากากขาวก่อนจะมีกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณก่อนจะมีกองทัพของกำนันสุเทพหรือกปปส.ก่อนจะมีอุรุพงษ์ของพี่นกเขามันมีอย่างนี้มาก่อนแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จผมบอกเจ๊งเดินเกมไม่มีแกนนำสุดท้ายเขามาสร้างแกนนำแถลงการณ์แกนนำเดี๋ยวแกนนำมาก็โดนจับอีกนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นแกนนำต่างๆก็ทยอยถอนตัวไม่ขอเป็นแกนนำอีกต่อไปเพราะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายบางคนก็สู้บางคนก็ไปต่อบางคนก็ไม่ไปต่อนะครับก็เห็นเกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์แต่มันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงตามลำดับสุดท้ายเนี่ยมันจะประกอบกับม็อบอะไรม็อบเศรษฐกิจม็อบเศรษฐกิจมาจากอะไรจากสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับ World Bank ก็บอกไว้แล้วนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะตกต่ำที่สุดในรอบ50ปีนะครับโดยเฉพาะของเอเชียด้วยเพราะมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวโควิด-19 จะทำให้เราปิดยาวเลยนะครับการแก้ปัญหารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับถ้ารัฐบาลไม่เร่งปิดเกมนะครับการปิดเกมจะปิดด้วยรูปแบบไหนก็ต้องปิดด้วยยุทธการไตรลงนะครับ
จะทำเมื่อไหร่อะไรยังไงถึงแม้จะมีการรัฐประหารถึงแม้ไม่มีการรัฐประหารถึงแม้ว่าจะซื้อเวลาออกไปนะครับยังไงยุทธการไตลมก็จบที่นั่นแหละนะครับจะดึงดื้อลากไปขนาดไหนมันจะเป็นหนทางเดียวที่ออกทำไมทราบไหมฮะเพราะว่ามันเป็นงานสังเคราะห์นะครับงานที่เขากำลังทำหนึ่งซื้อเวลาสองสลายการชุมนุมสามไปปิดสื่อเนี่ยมันมีคนทดลองทำมาแล้วตลอด85ปีแล้วที่สำคัญก็คือไม่ประสบความสำเร็จแต่อย่างไรก็ตามยิ่งนานวัน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 ไปเรื่อยยุทธการไตลงก็จะมีความชอบทำ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 มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจับตามองให้ดีฮะการเมืองนั้นเราต้องดูที่การตัดสินใจการตัดสินใจของใครการตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจใครที่มีอำนาจในเวลานี้คือพลเอกประยุทธ์ใครจะให้คำแนะนำอย่างไรก็ตามมันก็จะไปจบบนหลักเดิมไม่หนีออกจากเดิมนะครับเพราะงานวิเคราะห์ก็ดูตามสถานการณ์วิเคราะห์กันไปตามสถานการณ์คนนั้นว่างี้คนนั้นว่าดีคนนี้ว่าใช่คนนี้ว่าถูกคนนั้นว่าไม่ถูกไอ้นี่ล้มเจ้าไอ้นี่มันก็ว่าไปนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์วิธีการจะบริหารและให้จบเนี่ยคนดีไม่ดีก็ประชาชนก็พิสูจน์เอาไปนะครับแต่มันจะจบเกมนี้เชิงการบริหารอย่างไรฟันธงฮะยึดอำนาจไม่ยึดอำนาจนายกคนนอกนายกคนกลางนะครับพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อนะครับหรือจะยื้อลากยาวสุดท้ายต้องจบที่ยุทธการไตลงไม่งั้นเกมนี้โกโซบิกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพระบุรุษของเราเนี่ยสละชีวิตมาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินมาด้วยเลือดเนื้อด้วยชีวิตแต่เสียดายตอนนี้ท่านนายกเขาไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์แล้วนะฉันก็ไม่เข้าใจเพราะตอนที่ฉันอยู่เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็แสนไม่มีประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหร่อ่ะแต่เราก็ต้องเรียนประวัติศาสตร์ของสวิสแต่เมืองไทยนี่โอ้โหบรรพบุรุษเลือดทาแผ่นดินกว่าจะมาถึงที่ให้พวกเราอยู่นั่งอยู่กันสบายมีประเทศชาติเนี่ยเรากลับไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าใครมาจากไหนเอ๊ะเป็นความคิดที่แปลกประหลาดอย่างที่อเมริกาถามไปเขาก็สอนประวัติศาสตร์สอนประวัติศาสตร์บ้านเมืองเขาที่ไหนประเทศไหนเขาก็สอนกันแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ทราบว่าแผ่นดินนี้มันรอดมาอยู่จนบัดนี้เพราะใครหรือว่ายังไงกันโหอันนี้น่าตกใจแต่ชาวต่างประเทศยังไม่ค่อยทราบว่าประเทศนักเรียนไทยนี่ไม่มีการสอนประวัติศาสตร์ชาติเลยI'm
ไทยประชาปราบปรามพวกทุจริตมิจฉาที่อันธพาลนานาให้สิ้นไป